ำหรับผมถามว่าผมอยากเป็นอะไรกับการบินไทยผมมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าการบินไทยนั้นคือ front door to Thailand มันคือประตูหน้าเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อต่างชาติเดินเข้าประตูการบินไทยเนี่ยมันเสมือนเขาได้เดินเข้าประเทศไทยงั้นสิ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่รับต้อนรับเข้ามาตั้งแต่เช็คอินซ้ำไปแต่นั้นก็อาจจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่ทันทีที่ก้าวเข้าเครื่องบินเนี่ยมันคือฟรอนต์ดอร์ของประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องสร้างไทยแลนด์แบรนดิ้งบนเครื่องไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและไทยแลนด์แบรนดิ้งเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้แต่คำว่าไทยแลนด์แบรนดิ้งตรงนี้มันคือจุดขายและความได้เปรียบในการแข่งขันถามว่าสายการบินตะวันออกกลางได้เปรียบอะไรบ้างผมแน่นอนรวยกว่าแน่นอนน้ำมันถูกกว่าแน่นอนเขาขยายได้เร็วเพราะเขามีเงินและมีน้ำมันมีเงินเยอะและมีน้ำมันที่ถูกแต่เขาไม่มีแน่นอนเรื่องของความเป็นไทยที่ขายได้ทำไมต่างชาติถึงมาเมืองไทยทำไมเมืองไทยกรุงเทพผมไม่ได้แต่เป็นไทยแลนด์แบงก์ก่อนที่ยังติดอันดับหนึ่งของ destination ของนิตยสาร Travel and Leisure อยู่ก็เพราะทั้งธรรมชาติทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและความเป็นไทยที่เขาชื่นชมเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราขายได้สิ่งเหล่านี้คือ competitive edgeของคนไทยแล้วก็ต้องเป็น competitive edge ของการบินไทยเช่นเดียวกันไม่มีครับ Etihad ก็ทำไม่ได้ Emirates ก็ทำไม่ได้ Qatar Air ก็ทำไม่ได้ที่จะมี hospitality แบบไทยมีอาหารไทยที่เป็นผมอยากจะเรียกว่าถ้าเราทำได้ก็อยากจะเป็น best Thai restaurant in the sky อยู่บนเครื่องไทยได้ซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องคุยกับทางทีมบริหารนะครับว่าเราจะขยับตรงนี้ให้ดีขึ้นอีกได้อย่างไรที่เป็นอยู่ทำยังไงการบินไทยจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวมากกว่านี้ทำยังไงการบินไทยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของสินค้าไทยโอท็อปผ้าไทยต่างๆเหล่านี้ที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Branding ทั้งสิ้นถามสิ่งนี้ทำแล้วเกิดอะไรก็แน่นอนก็ชักจูงให้คนรู้สึกว่ามาเมืองไทยชอบเมืองไทยแต่มันทำให้เกิดจุดขายที่แตกต่างจากสายการบินอื่นๆและจุดขายเนี่ยเราก็หวังผมก็หวังว่ามันจุดขายที่นำไปสู่ความแตกต่างเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างรายได้เนี่ยถ้ามันเหมือนกันหมดแต่เราห่วยเขาในเรื่องของซีทในเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรที่จะเป็นคอมเพทิทีฟเอชเลยมันก็ยากที่จะสร้างรายได้เพิ่มอันนี้แล้วก็บวกกับความที่ประเทศไทยแต่ท่านทราบดีแล้วยุทธศาสตร์ของเราการที่เป็นฮับของภูมิภาคนะครับแล้วเวลานี้เราก็ย้ายผู้โดยสารประมาณ8ล้านคนต่อปีออกจากสุวรรณภูมิก็จะทำให้สุวรรณภูมินั้นมีความคล่องตัวขึ้นการเปลี่ยนเครื่องการเดินไปมาสัญจรไปมาผู้โดยสารก็ไม่แออัดแน่นขนาดนั้นแต่ก่อนผมก็คิดว่าเรามีโอกาสอย่างดีมากที่จะทำอะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นจากการบินไทยได้ดังนั้นผมก็อยากจะเน้น2เรื่องในระยะสั้นก่อนนั่นคือเรื่องของคุณภาพบริการนะคุณภาพบริการโดยเน้นเรื่องของ Thailand Branding ในคุณภาพบริการนั้นอันที่2เพื่อเจเนเรตรายได้เราก็ต้องดูเรื่องของ pricing เช่นเดียวกันและจะต้องดูองค์ประกอบอื่นเมื่อตอนเที่ยงคุยกันกับทีมท่านผู้บริหารว่ามันมีโอกาสอื่นอีกไหมที่จะทำได้จะเพิ่ม frequency เพิ่มเที่ยวบินอย่างไรก็คงต้องรีบดูในช่วงเวลานี้นี่คือช่วงระยะเวลาใกล้